ดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับจุ๊บแจงอีกครั้งนึงแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยจุ๊บแจงออกมานอกสถานที่นะคะเพราะว่ามีคนรู้สึกว่าตอนนี้อยากได้แล็ปท็อปดีๆสักเครื่องเพื่อมาเล่นเกมเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ก็เลยอยากพบแล็ปท็อปกับเขาบ้าง นะคะก็เลยมาหาดูและซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากๆตอนนี้นะคะทาง HP เขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราเนี่ยได้เล่นกันแล้วด้วยกับ Omen X2S นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาทดลองกันแล้วส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะแต่บอกเลยว่าเป็นแล็ปท็อปเครื่องเดียวที่มี2จอณขณะนี้ด้วยไปดูกันเลยสำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเปิดตัวแล็ปท็อปตัวใหม่บอกได้เลยว่าระดับคุณภาพจาก Omen by HP กับ Omen X2Sแล็ปท็อปแห่งยุคสำหรับ Next Gen Gaming ที่บอกได้เลยนะคะว่าสำหรับสายเกมเมอร์นั้นไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเห็นแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าสาวเกมเมอร์เนี่ยจะต้องอยากได้แน่ๆเพราะจุ๊บแจงเองไปดูเนี่ยมีหนึ่งคำที่จะให้ก็คือสุดจริงๆอยากได้มากและในงานวันนี้นะคะก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยมาร่วมงานกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋าฟลิกเกอร์นะคะโอปอลโคนี่ชอเชฟแห่งแฟบเกมเมอร์เซอร์ไมกี้การ์เดียนและจุ๊บแจงเองก็ไม่พลาดความสนุกครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูโซนแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะโซนนี้ก็จะมี Omen X2S นะคะเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อประบบ2จอเครื่องแรกมาพร้อมกับ Liquid Metal Compound ระบบใหม่สร้างความเย็นให้กับ CPU ต่อมานะคะก็เป็น Omen 15แล็ปท็อปทรงพลังบนแพลตฟอร์มที่เบาบางพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงตัวนี้เนี่ยคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะเพราะว่าเป็นแล็ปท็อปที่ตัวค่อนข้างบางมากๆนะคะคือพกพาได้สะดวกแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปด้วยแล้วก็ตัว Omen 15นี้นะคะยังมี Omen Tempest Cooling Solution ระบายความร้อนประสิทธิภาพดีที่สุดพร้อมกับ Omen Command Center เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มขีดความสามารถจัดการการควบคุมขุมพลังได้ดั่งใจเพิ่มความคมชัดเฟรมเรทต่อวินาทีให้กับ CPU แล้วก็ GPU ได้อย่างเรียลไทม์เลยทีเดียวส่วนโซนต่อมานะคะในจุดเซนจะพามาดูก็คือ HP Pavilion Gaming 15บอกได้เลยว่าสมรรถภาพสูงมากๆทรงพลังกับเกมมิ่งทุกระดับรองรับการใช้งานได้หลากหลายเล่นเกมได้ทุกที่ด้วยนะคะตอบโจทย์เกมเมอร์อย่างเราแน่นอนคือจริงๆแล้วเนี่ยใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปหรือว่าพวกอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆที่สเปคเทพๆดีๆอยู่นะคะจุ๊บแจงคิดว่าตัวนี้เนี่ยที่จุ๊บแจงมานะคะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนได้ดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวและในตอนนี้นะคะในงานของเรารอบนี้ก็มีการแข่งขันและความมันเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนางคนนี้โอปอลโคนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปเล่นแบบว่าแข่งพับจีกับพี่เต๋าฟิกเกอร์นะคะก็ต้องมาดูว่าใครจะชนะไม่บอกเลยว่ารอบนี้จุ๊บแจงเป็นคนเชียร์นะคะไม่แข่งค่ะเดี๋ยวลองเชียร์ดูนะคะสองคนใครชนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เราแบบเต็มร้อยไหมกับการแข่งพับจีกับพี่เต๋าล้านค่ะล้านนี่คืออะไรกลัวชอบอะไรที่แบบวันนี้นะคะมาพาเพื่อนทุกคนได้ไปดูกันแล้วเนาะว่าความเท่ของเขาเนี่ยมีมากขนาดไหนบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเกมมิ่งนะคะหรือว่าใช้คอมทำงานใช้คอมทำแล้วก็ตามแต่ดูหนังฟังเพลงตัวนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะคะก็ฝากไว้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะส่วนนี้จุ๊บแจงไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย